వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรณ์ยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนธันวาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งที่ดีย่อมเป็นของผู้นั้นมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มหมอนนอนเสื่อขอให้ระมัดระวังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยค่ะระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสารสัมพันธ์นำความรักมาให้ค่ะแต่คนที่มีคู่ลึกๆในใจอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักปัญหาที่แก้ไม่ตกจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะใครที่มีแฟนต่างชาติอาจจะได้โชคจากคนรักหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะมีข่าวดีนิมิตหมายใหม่ที่ดีๆมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาอาจจะมีเรื่องทุกข์ท้อกลุ้มเป็นกังวลแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้เงินพิเศษมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆพอที่จะได้แบบผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสับสนกับบางสิ่งบางอย่างสับสนไม่มั่นใจสองกิจสองใจไม่รู้ว่าจะทางซ้ายไม่รู้ว่าจะทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะวันเวลาที่ก้าวผ่านจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะเด็กจะนำโชคมาให้ลูกบุตรบริวารคนรักที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะได้โชคจากเด็กจากบริวารค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เกณฑ์การรอคอยที่กำลังรอในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรช่วงนี้อยู่กับการรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานแต่การรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะเรามาดูสรุปกันของชาวราศีมังกรประจำเดือนธันวาคมกันดูนะคะเกณฑ์การงาน
ค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่หากงานของคุณเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์เกี่ยวกับการพบปะผู้คนจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยแม้อยู่กับการรอคอยในบางสิ่งในเรื่องงานจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของความรักหากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องทุกข์รุ่มเป็นกังวลกับความรักหาเวลาอยู่ด้วยกันจับมือกันให้แน่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้แต่คนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้คนคนนี้อาจจะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภค่ะการเงินเป็นไปโดยปกติมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็มีเหลือเก็บอยู่บ้างค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะได้เดินทางถึงต่างประเทศโชคจากทางไกลการเดินทางไกลปลอดภัยดีแต่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะระมัดระวังการล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นค่ะ